ครับก็วันหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีนะครับซึ่งวันนี้มากันเยอะมากเลยครับอาจจะกล่าวทักทายได้ไม่ครบทุกท่านนะครับแต่ว่าท่านที่สำคัญนี่ก็คือว่าท่านดร.ปรเมธีนะครับท่านประธานกรรมการบริหารพนักงานบริหารองค์ความรู้นะครับท่านดร.ชัยยศหยิบสุวรรณนะครับท่านกรรมการบริหารคุณเอกวรัญญูอมรปานนะครับผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกนะครับผู้รับรางวัลเอ็กอวอร์ดนะครับทั้ง10ท่านนะครับภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน Learning Fest Bangkok 2023ในปีนี้นะครับอิหม่ามอับดุลยับบานอามีนจากชุมชนบ้านครัวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านให้เกียรติเราด้วยนะครับคุณคิมคุณตระกูลจากหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับคุณต้อมขวัญเวชยชัยจากกรีนแบงคอกแล้วก็ตัวแทนจากหลากหลายพาร์ทเนอร์ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับโอ้โหกว่า30แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น KX นะครับจากทางมจท.หรือที่บางมดนะครับกรมพลศึกษานะครับโอ้นำหลากหลายกีฬาเนี่ยมาร่วมกันในงานคราวนี้นะครับจะตั้งคำถามเป็นที่จะต้องแข็งแรงด้วยนะครับสถาบันกัลยาณิวัฒนานะครับด็อกคลับนะครับมีภาพยนตร์นะครับตลอดงานเลยนะครับลีดเดอร์โค้ชแล็บนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโค้ชดิ้งสำหรับน้องๆหลายท่านคงจะพาน้องๆไปเรียนกันบ้างแล้วนะครับคณะนิเทศศาสตร์ม.กรุงเทพนะครับจิมทอมสันมีกิจกรรมนะครับพี่จิมทอมสันด้วยนะครับจิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์ทิกต็อกไทยแลนด์ขาดไม่ได้เลยมูลนิธิศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยเครือข่ายสาธารณศึกษาฟิลทริปฟาวทอมบุ๊กสเคปนะครับนี่ก็เป็นแฟนคลับประจำของพวกเรามูลนิธิรักไม้รักไม้ใหญ่นะครับพี่กบนะครับก็มากับเราทุกงานนะครับแบล็คบ็อกซ์เซ็นทรัลเวิลด์ซีมสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านในที่นี้นะครับทีเคพาร์คเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มานานเท่าไหร่ใครทราบบ้าง18ปีแล้วนะหลายๆท่านก็น่าจะเคยมาแวะเวียนนะฮะคงจำภาพห้องเด็กของเราได้นะที่มีเป็นรังผึ้งนะฮะน้องๆหลายๆคนอาจจะเคยมาปีนป่ายกันบ้างนะฮะแบบพ่อแม่มาส่งไว้แล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะเราอยู่ตรงนี้มา18ปีแล้วแล้วก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่าทีเคพาร์คเนี่ยเราไม่ได้มีแต่แค่ที่กรุงเทพนะครับเรามีทั่วประเทศไทยจริงๆแล้วเรามีทุกจังหวัดนะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างนะฮะใหญ่ๆก็มีสัก34แห่งนะตอนนี้นับได้34เป็นไพ่ลายเยอะแล้วใน25จังหวัดที่ใหญ่เขาว่าในบางจังหวัดมีทีเคพาร์คมากกว่าหนึ่งแห่งนะครับใกล้ๆอยากไปดูว่าที่จากเชียงเซานี่ก็มีแล้วชื่อว่า KCC นะครับเป็นเครือข่ายของพวกเราอยู่โคราชนี่โหเด็กแน่นกันทุกวันนะครับพูดถึงทีเคพาร์คนะฮะพูดถึงห้องสมุดนะครับสมัยก่อนนะฮะหลากหลายอารยธรรมก็สะสมปัญญาไม่รู้สะสมปัญญาเนี่ยแหละในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับแล้วแหละก็ใช้ตัวห้องสมุดในการสะสมปัญญาแต่ในวันนี้ถ้าเราบอกว่าถ้ามันอยู่แค่ในรู้ว่าของห้องสมุดเนี่ยว่าคงไม่มีใครให้ความสำคัญกันแล้วล่ะตัวนี้การเรียนรู้มันเลยขอบเขตรู้ว่าของห้องสมุดที่ไปเยอะมากทีเคพาร์คเองเราก็ใช้ห้องสมุดเป็นแค่หนึ่งในอุปกรณ์ของพวกเราในการสร้างคนที่รักการเรียนรู้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นห้องสมุดเป็นแค่อุปกรณ์ในของพวกเราคนที่เป็นสมาชิกอยู่ก็คงจะทราบดีแล้วว่าเรามีหลากหลายอุปกรณ์มากเรามีทั้งห้องสมุดออนไลน์นะครับเรามีการส่งหนังสือไม่มาใช่ไหมเราส่งหนังสือไปถึงบ้านเลยอีกแป๊บนึงนะฮะอีกไม่กี่เดือนจะมีตู้หนังสืออัตโนมัตินะครับก็เรียกเซว่าเหมือนเต่าบินที่เต็มไปด้วยหนังสือนะครับนะฮะไปวางตามที่ต่างๆแต่เราจะเทสที่หนึ่งก่อนที่บุ๊กสเคปที่สยามสเคปนะครับที่ลงสยามสแควร์นี่เองนะครับแล้วเราก็แพลนว่าจะสเคลสิ่งเหล่านี้ออกไปทั่วประเทศเนี่ยให้ได้นะครับเพราะว่าภารกิจการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราคำนี้จริงแล้วเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะในหลายท่านที่ยิ่งจบการศึกษาแล้วจะเห็นว่าพอจบไปแล้วอ่ะไอ้ที่เราเรียนมาสมัยก่อนเราใช้อะไรกันบ้างนะแล้วทุกวันที่เราใช้อะไรกันอยู่แล้วเราเรียนรู้จากที่ไหนเราคงเคยถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะเราก็เลยรู้จักการทำงานจากการใช้ชีวิตเนี่ยแหละสอนเราไปนี่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลายท่านก็มีนิสัยที่อยู่แล้วมีมากมีน้อยอาจจะไม่เท่ากันทีเคพาร์คก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน mindset อย่างนี้ครับให้แก่ผู้คนนะครับเราสร้างกิจกรรมกันมากมายนะครับรวมถึงเราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ครั้งนี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศในระดับของเมืองนะครับที่นี่ทางท่านประธานปรเมธีก็ได้เรียนแล้วว่าเราเป็นโครงการซึ่งเราสนับสนุนอยู่หลายด้าน3ด้านหลักๆแน่นอนครับอย่างแรกคือเราอยากให้คนรักการเรียนรู้นะครับตื่นรู้รู้สึกว่าสนุกกับการเรียนรู้นะครับอันที่2สําคัญมากชุมชนอยากจะแบ่งปันความรู้ด้วย
ชุมชนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่แบบเป็นย่านเป็นดิสทริกต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่เป็นผู้คนผมว่าหลายๆท่านในที่นี้ที่เป็นสถาบันไม่ต้องเป็นสถาบันก็ได้เลยเป็นชุมชนในตัวท่านเองเนี่ยอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยภาคธุรกิจมีโน้ตเฮาอยู่ซึ่งปกติเขาปิดประตูแหละแล้วก็ทำงานอยู่นะแต่เราอยากจะไปเคาะประตูอ่ะแล้วก็เปิดมาแล้วก็เอาโน้ตเฮาเนี่ยมาให้กับผู้คนบ้างสิ่งเหล่านี้จะช่วยอะไรช่วยลดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมซึ่งในเรื่องของตัว Learning City ของ UNESCO เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพยายามพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับพูดถึงการเข้าถึงการเรียนรู้ทุกวันนี้เราอาจจะโชคดีนะพ่อแม่ส่งเราไปเรียนไปเข้าระดับการศึกษาปริญญาตรีปริญญาเอกอะไรก็ว่ากันไปหลายๆคนไม่มีโอกาสอย่างนี้นะครับถ้าไปถามข้อมูลของกสศเนี่ยกองทุนที่เขาดูเรื่องเด็กที่หลุดออกจากระบบเนี่ยโอ้โหช่วงโควิดนี่เยอะจริงๆนะครับที่น้องๆหลุดออกจากระบบการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้การมีพื้นที่การเรียนรู้ที่กระจายไปในทุกพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเทศกาลการเรียนรู้หรือ Learning Fest Bangkok ในครั้งแรกที่เราจัดที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นต้นแบบนะครับที่เราจะกระจายไปทั่วประเทศครั้งนี้เราจัดที่กรุงเทพซึ่งเราอยากจะจัดแต่ทุกปีนะครับซึ่งแน่นอนต้องมีเจ้าภาพนะครับแล้วก็ที่ผมบอกแล้วเรื่องของคนเรื่องของชุมชนสุดท้ายก็เรื่องของเมืองนี่แหละแต่ที่นี้คือกทมกรุงเทพเราอยากให้เมืองทุกเมืองเนี่ยมีนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างชัดเจนนะฮะหลายคนไม่รู้ทราบกันหรือเปล่ากทมมีนอกจากโรงเรียนกำกับแล้วเนี่ยยังมีนโยบายการสนับสนุนการเรียนรู้มากมายนะครับมีบ้านหนังสือนะครับเป็นห้องสมุดเล็กกระจายอยู่ตามชุมชนเนี่ยเป็นร้อยแห่งนะครับซึ่งเราก็พยายามเข้าไปช่วยสนับสนุนด้วยนะครับในหน่วยย่อยที่เรามองไม่เห็นนี่แหละผมคิดว่ายิ่งไม่เห็นเท่าไหร่ยิ่งสำคัญมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่จะช่วยเราขับเคลื่อนเมืองได้เราก็คาดหวังว่า Learning City ในครั้งนี้เนี่ยจะเข้าไปสร้างบรรยากาศการเรียนรู้กับผู้คนโดยเริ่มต้นจากประเด็นการตั้งคำถามนะฮะหลายๆท่านในที่นี้ที่ท่านได้เอ็กอวอร์ดเนี่ยก็มาจากเลยว่าท่านเป็นผู้นำในการตั้งคำถามที่ดีให้กับผู้คนให้กับสังคมแล้วก็สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับเราหวังว่าในปีต่อไปเนี่ยเราจะสามารถ identify หรือหาผู้คนซึ่งเขามีจุดเริ่มต้นที่ตั้งคำถามแล้วก็มีผลกระทบกับผู้คนสร้างประโยชน์กับผู้คนได้นะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นนำพามาสู่กิจกรรมในระหว่าง4วัน14ถึง17ของเราบางส่วนใหญ่จะจัดกันที่นี่แล้วอีกหลายส่วนจัดกับพาร์ทเนอร์เรานะครับทีมทอมสันบ้างอะไรบ้างจะหมดเลยนะครับอยู่ข้างนอกนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับห้องแอลเองเราจะกลายเป็นโรงละครนะห้องเหนือนี่จะมีการแสดงที่ชั้น5จะมีบอร์ดเกมสำหรับคนบอร์ดเกมว่าจะมาเปิดบอร์ดเกมได้ถึง4ทุ่มนะครับมีผู้เชี่ยวชาญใครอยากเล่นบอร์ดเกมเดี๋ยวไปตรงชั้น5นะกีฬาแสตนี่ต้องขอบคุณทางกรมพละนะครับเรียกว่าถ้าแข็งแรงสมองสมองจะแข็งแรงร่างกายก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะครับที่สวนปฐุมวนารักนะครับซึ่งกิจกรรมของกทมเนี่ยนะเขาจะมีกิจกรรมดนตรีมีอินเทอร์แอคทีฟมีแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเดินไปเดี๋ยวจะมีเสียงเด็กๆเข้ามาในโทรศัพท์เราปกติเราดูธรรมชาติเนี่ยเราก็ดูตามมุมมองของผู้ใหญ่นะแต่เนี่ยก็เอาเด็กเนี่ยนะไปดูสวนแล้วเด็กเนี่ยเห็นอย่างนึงที่เราไม่เห็นนะครับลองไปดูซิว่าเด็กเขาเห็นอะไรที่เราไม่เห็นบ้างนี่ก็เป็นส่วนของการเรียนรู้ว่าบางทีเราก็เรียนรู้จากที่เราเป็นเราแต่ถ้าเราเป็นอีกอย่างนึงล่ะถ้าเราเป็นเด็กถ้าเราเป็นผู้สูงอายุถ้าเราเป็นโฮมเลสล่ะมุมมองเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจผู้คนแล้วก็ค้นหาคำตอบชัดเจนหาทางแก้ไขกับสังคมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือเป้าประสงค์ของงาน Learning Fest Bangkok ในครั้งนี้นะครับชุมชนบ้านครัวนะครับหอศิลป์กทม.นะครับที่ด็อกคลับมีทั้งฉายนะครับตลอด4วันนะครับไปดูกันได้เลยเช็คไว้โปรแกรมได้เลยนะครับกิจกรรมที่บางทองหลางมีกิจกรรมอบรมอาสาสมัครชุมชนที่มิวเซียมสยามนะครับมีการนำชมพิพิธภัณฑ์ระดับ Exclusive เลยที่ใต้ดินนะครับก็อีกมากมายนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกเราได้นะครับแล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะครับเราจะมีการประกาศรางวัล X Award by DK Park ซึ่งเป็นปีแรกนะครับแล้วก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณผู้ได้รับรางวัลที่ทุกท่านนะครับที่ตอบรับพวกเรามาในวันนี้นะครับทุกท่านนี่ก็เรียกว่าถูกการคัดสรรจากพวกเราเราเป็นปีแรกแล้วเราคิดว่าทุกท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของการตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองกับสังคมได้นะครับปีนี้เป็นปีแรกของเรานะครับผมก็ขอให้การเริ่มต้นการเดินทางของเฟสติวัลของผู้คนของพวกเราเนี่ยในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านงาน Learning Fest ของพวกเราในปีนี้ผ่านในปีบนเลิศเลยสงสัยให้สุด
ป็นมนุษย์ไม่หยุดเต้นขอบคุณนะครับเสียงปรบมือดังนะครับให้กับคุณจิตติรัตน์ด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่ทำให้เราเกิดความเองจริง